เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมอ่ะครับผมเอาละครับก็เข้ามาสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะฮะจะเป็นการพูดสั้นๆนะครับเกี่ยวกับทริคนะครับการขายของใน Exchange ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วเนี่ยก็โชคดีแล้วนะครับโอเคซึ่งทริคนี้เนี่ยเป็นทริคที่ผมรู้มาจากเพื่อนอีกทีนะฮะสักพักแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสทำคลิปแล้วก็ผมก็ได้พูดไปในเวลาผมไลฟ์สตรีมหลายครั้งแล้วว่ามันมีวิธีอยู่นะฮะแล้วก็ลืมทำคลิปไปเลยวันนี้เนี่ยนึกได้ก็เลยมาทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบนะครับผมเกี่ยวกับวิธีการขายของใน Exchange ให้ออกเยอะขึ้นนะครับผมมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับคลิปนี้เมื่อเราเห็นนะครับผมรายการการขายของเราที่อยู่ใน Exchange แล้วมันขึ้นว่าหมดอายุแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้เราลองกดเอากลับนะครับด้านซ้ายนะเอากลับคือถ้ามันยังเอากลับไม่ได้เนี่ยแปลว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยยังถูกวางขายอยู่นะนะครับซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการยังถูกวางขายอยู่ที่ล็อตสุดท้ายแล้วนะครับห้ามเพื่อนๆกดวางขายใหม่นะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับคือถ้ามันกดยกเลิกแล้วเอาออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับปล่อยไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะขายออกเองนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ไอเทมด้วยนะครับถ้ามันเป็นไอเทมแบบมันขายไม่ออกอยู่แล้วยังไงก็ไม่ออกแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นขยะบอสหรือขยะทั่วๆไปเนี่ยมันจะขายออกเองนะครับผมอย่ากดวางขายใหม่นะครับเหมือนกับว่าถ้าเรากดวางขายใหม่มันจะเป็นการนับคิวใหม่แต่อันนี้มันคือคิวท้ายๆของไอเทมในวันนั้นๆแล้วนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นว่าหมดอายุมาก่อนดังนั้นระวังต่อไปอีกสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขายออกนะครับถ้าขายไม่ออกเนี่ยแปลว่าไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยขายยากจริงๆนะครับผมคือยกตัวอย่างถ้ามันเป็นไอเทมทั่วไปสมมุติว่ามันเหลือกองละ400ใช่ไหมแล้วมันขึ้นว่าสินค้าหมดอายุแล้วเนี่ยให้เราอย่าเพิ่งดึงมันออกมาถ้าดึงออกมาไม่ได้นะคือถ้ากดแล้วเนี่ยเอาออกมาไม่ได้เนี่ยคืออย่าเพิ่งดึงออกมานะครับให้ปล่อยไว้แบบนั้นสมมุติว่าเหลือ400อันเนี่ยมันจะขายออกประมาณ40ถึง60อันแล้วก็หลุดออกมาจริงๆก็คือคอยเข้ามากดเช็คนะครับเรื่อยๆว่าไอ้นี่เนี่ยมันดึงออกมาได้จริงๆหรือยังนะครับถ้ายังดึงออกมาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องดึงออกมานะครับปล่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะขายออกนะครับมันไม่มีภาพให้ดูว่าแล้วเดี๋ยวมันจะขายออกนะครับดังนั้นก็ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยลองสักครั้งนะครับลองกับตัวเองนะครับพวกขยะบอสพวกขยะทั่วไปเนี่ยเห็นผลแต่ว่าอย่างอื่นพวกอาวุธพวกการ์ดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นของที่ขายยากอยู่แล้วนะครับอ่ะดังนั้นก็ตามนี้ครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากให้คุณลองดูสักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมีอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามผมกับตันเทแลนด์นะครับแล้วผมมีแฟนเพจใน Facebook นะครับสามารถไปสอบถามปัญหาหลังไมค์ก็ได้ที่นั่นนะครับผมไปกดไลค์ให้ผมแล้วก็ทักผมไปได้ที่อินบ็อกซ์นะครับอ่ะใครที่อยากจะเติมเกมนะครับมีทางด้านของลิงก์ใน description นี้นะครับผมเพจเติมเกมนะครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยและนล็อกโมบายนะครับเข้าไปได้ที่นั่นเลยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ